สวัสดีครับเวอร์ซ่าไอทีนี่ครับวันนี้เราอยู่ในเกมบีดเบฟโซนะครับข่าวสารตู้ตัวละครขึ้นเดือนนะครับอัปเดตมาแล้วนะครับเป็นตัวละครนะครับจากเวอร์ชั่นของคริสต์มาสนะครับไว้ในนะก็เป็นสาวๆนะครับคริสต์มาส3ตัวละครนะครับก็นะครับจะเป็นเนมุนะนะครับแล้วก็ของป้าอุโนฮานะนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวอะไรจำไม่ได้นะนะครับจำชื่อไม่ได้อ๋อนี่ไงนะอิซาเนะนะครับผมนะครับโหสวยนะสวยเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าใช่ไหมธันวาคมนะครับก็จะเป็นเดือนของคริสต์มาสด้วยใช่ไหมวันที่25เนาะนะครับนะครับเรามาดูการมาวันที่เท่าไหร่นะครับมาวันที่30เดือน11นะครับเวลาบ่าย2นะ3ตัวละครนะครับเวอร์ชั่นคริสต์มาส2024นะครับอุโนฮานะเรซึนะครับคุโรซุจิเนมุนะครับโคเทสึอิซานินั่นเองนะครับผมมานะครับเรามาดูการ3ตัวละครเด่นๆนะครับดูรายละเอียดกันหน่อยนะสำหรับรายละเอียดตรงนี้นะครับน่าจะมีในเรื่องของการได้ตั๋วเลือกตัวละคร1ใน3ตัวด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังเนาะมาดูในเรื่องของ ability ต่างๆนะตัวแรกเป็นอุโนฮานะเรซึนะครับตัวนี้เป็นตัวละครตีสีน้ำเงินหรือว่าตีระยะไกลนะครับแล้วก็ถ้าโจมตีทั้งหมดของเขาเนี่ยติดสถานะเหน็บชานะครับสำหรับถ้าไม่ตายนะครับจะเป็นการสร้างบาเรียนะครับแล้วก็ตัวนี้มีปุ่ม EX ด้วยนะครับที่จะทำดาเมจแล้วก็ฮิลได้ด้วยสำหรับผู้สังหารนะเป็นสังหารควินซี่บวกเลยนะครับก็ทำให้ตีเผ่าควินซี่ได้แรงขึ้นส่วนโซหรือว่าลิงที่ให้มาเนี่ยถ้าเลือดเต็มค่าพลังโจมตีทั้งหมดบวก 35%โอ้ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้นะมีฮิตถ้าไม่ตายบวก1นะครับแล้วก็ในเรื่องของการตีกิลนะครับบวก3นะครับสำหรับฮิตการโจมตีสกิลนะครับก็ออกมาในรูปแบบของตัวสีส้มนั่นเองนะครับอยู่สังกัดยมทูตหัวหน้าหน่วยเนาะแล้วก็พาสซีฟต่างๆนะครับติดตัวมีลบจุดเชิงบวก1นะครับขอบเขตของสกิลบวก 20% นะครับทำให้ตีได้กว้างขึ้นเนาะมีชาร์ปช็อตเตอร์ด้วยก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับไม่สนใจกดการบล็อกตัวละครตีระยะไกลหรือว่าตีสีน้ำเงิน ability นะครับผมอย่างที่บอกนะครับมีถ้าไม่ตายบวก1นะครับแล้วก็มีการเพิ่มโอกาสที่ควินซี่เนี่ยจะโดนสถานะนะครับของเขาเนี่ยมากขึ้นนะครับทำให้ติดง่ายขึ้นแหละนะครับมีลดคูลดาวน์สกิล 12% เลือดเต็มนะครับค่าพลังโจมตีทั้งหมดบวก 20% นะครับเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารในการตีกิล 50% นะครับถ้าเกิดไม่ใช่กิลบวก 30% แล้วก็ฮิตโจมตีสกิลบวก2นะครับแต่ถ้าเป็นตีกิลบวก3เนาะเวลาติดสถานะผิดปกตินะครับยืดเวลาไป5วินาทีมีในการลดค่าพลังป้องกันด้วยนะครับแล้วก็ไม่ติดสถานะอ่อนแรง 100% นะครับผมมีในการบูสต์ค่าพลังกดดันวิญญาณ 80% ด้วยนะถ้าเกิดศัตรูติดสถานะนะครับจะบูสต์ให้ระยะเวลา1นะครับสำหรับความเสียหายถ้าโจมตีเสียเงินบวก10นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในกิลบวกอีก 30% สำหรับ ability แล้วโดยรวมถือว่าดูดีนะครับแต่ว่าไม่มีในเรื่องของไอ้นี่หรอแบบว่าบวกมาเป็นเพียวไม่มีเนาะใช่ไหมแบบว่าบวกความเสียหายถ้าโจมตีสกิลอะไรเงี้ยนะครับไม่มีนะครับตรงนี้อันนี้เป็นบางส่วนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะครับมานะครับอีกหนึ่งตัวละครเนมุนะครับตัวนี้เป็นตัวละครตีปกติสีน้ำเงินหรือก็คือเป็นตัวละครที่ตีระยะไกลนั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะใช้เป็นถ้าโจมตีปกติเท่านั้นนะครับถ้าโจมตีสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการสร้างบาเรียแล้วก็เป็นซุปเปอร์บูสต์นะครับมีเกตเอฟเฟกต์ด้วยนะนะครับเกตเอฟเฟกต์ก็จะมีการเพิ่มฮิตโจมตีปกติบวก1นะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายโจมตีปกติบวก 100% นะครับแล้วก็มีโซในเรื่องของความเสียหายโจมตีปกติบวก 35% นะครับเยอะมากๆเลยนะตรงนี้นะครับมี ability นะครับผมเริ่มต้นก็เกตเอฟเฟกต์เนาะตรงนี้บวกให้ 70% แล้วนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเกตแรมเพจด้วยหรออย่างนี้ก็แรงเลยนะครับแรมเพจเนมูนะครับในร่างคริสต์มาสนี้ก็จะเป็นตัวละครสีแดงเนาะอยู่ยมทูตนะครับสังหารควินซี่โซอย่างที่บอกเนาะความเสียหายโจมตีปกติ 35% เกตเอฟเฟกต์นะครับพี่โจมตีปกติบวก1นะครับแล้วก็ความเสียหายโจมตีปกติบวก 100% นะแต่ว่าเกตต้องเต็มนะครับสำหรับพาสซีฟมีหลบหลีกจุดเชิงบวก1นะครับขอบเขตถ้าโจมตีปกติ
บวกอีก 20% นะครับทำให้การโจมตีปกติเขาได้ไกลขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับจากวินซี่ 20% นะครับ ability นะครับมีอะไรกันบ้างมีความเสียหายถ้าปกตินะครับ 50% มีฮิตโจมตีปกติบวก1ด้วยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของท่ายืดเวลาเนาะก็จะเป็นสกิล2นะครับ Super Boost มีในเรื่องของ Sharp Shot Shooter ด้วยนะครับก็ไม่สนใจกดการป้องกันตัวละครตีระยะไกลเนาะมีบาเรียมาให้บวก2นะครับแล้วก็มีเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับท่าเสริมพลังนะครับแล้วก็นี่ครับเมื่อเริ่มมาเนี่ยเกรดเอฟเฟกต์เนี่ยจะอยู่ที่ 70% เลยนั่นเองนะซุปเปอร์อาร์เมอร์นะครับทำให้ในมูเนี่ยโดนตีไม่ล้มไม่ชะงักอะไรนะครับแล้วก็มีลดคูลดาวน์สกิลมาให้ 12% ลดเวลาสถานะผิดปกติ 100% โอ้ตรงนี้ดีมากเลยผมชอบมากเลยสถานะนี้นะครับไม่ต้องสนใจพวกสถานะเลยนะครับไปได้แบบสบายสบายทุกด่านเลยนั่นเองนะแล้วก็มีเกรดแรมเพจนะก็เกรดแรมเพจก็จะช่วยในเรื่องของยิ่งเราฆ่าเยอะนะครับก็ดาเมจจะยิ่งแรงขึ้นและสำหรับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นยิสเน่เนาะตัวนี้เป็นตัวละครตีสีแดงนะครับสายสกิลหรือว่าตัวตีระยะใกล้นั่นเองสำหรับท่าโจมตีทั้งหมดนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะลูกกินโอ้เป็นสถานะที่ค่อนดีมากๆเลยนะครับลูกกินทำให้ดูดเลือดได้ด้วยนะครับส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยได้ทำให้เราเนี่ยฟื้นคืนชีพได้1ครั้งเนาะตรงนี้เนาะนะครับสำหรับโซนะครับโตจะเน้นในเรื่องของการดรอปศิลาเสริมกำลังกับศิลากับผลึกเสริมกำลัง 30% นะก็เป็นโซที่เอาไว้ในการฟาร์มของนะครับตรงนี้นะแล้วก็มีในเรื่องของเงื่อนไขให้ปาร์ตี้เนาะถ้าเกิดฆ่าศัตรู20นะครับ20ตัวก็จะได้ในเรื่องของการเคลื่อนที่สายสปีด 20% ก็คือตัวละครใช่ไหมมูเมนต์สปีดก็ถ้าสปีดตรงนี้ก็ตัวละครสีน้ำเงินนะครับก็จะวิ่งเร็วขึ้นเคลื่อนที่เร็วขึ้น 20% นะครับอีสเนะนะครับตัวนี้สีน้ำเงินนะครับอย่างที่บอกเป็นสายสปีดนะครับสังกัดยมทูตสังหารฮอลโลนะครับลิงก็อย่างที่บอกเนาะสายดรอปนะครับพาสซีฟมีหลบจุดเชิงบวก1นะครับมีในเรื่องของการเบรกกาศัตรูได้นะครับแล้วก็ตีตัวละครที่มุดดินได้นะครับเพิ่มขอบเขตสกิลนะครับ 20% ทำให้สกิลได้กว้างขึ้นเนาะแล้วก็เป็นตัวตีใกล้ด้วยแหละนะครับตรงนี้อ่ะนะครับสำหรับเงื่อนไขในการฆ่าศัตรูเนาะก็ถ้าฆ่า20ตัวก็เพิ่มสปีดให้กับเพื่อนร่วมทีมสีน้ำเงินเนี่ย20% น่าจะใช่เนาะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดค่า 40% เนี่ยฟื้นฟู 20% เมื่อเข้าฟิลเนาะแล้วก็ถ้าเกิดค่า 60% เนี่ยก็จะบูสต์ในเรื่องของดาเมจสกิล 20% ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะก็ตรงนี้ก็จะบูสต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเลยนะครับสำหรับ ability เป็นยังไงบ้างนะครับความเสียหายถ้าโจมตีแรงก็ค่าสกิลบวก50เนาะมีฮิตโจมตีสกิลบวก2นะครับเวลาติดปกตินะครับก็บวกไป2วินะครับลดคูลดาวน์สกิล 12% มีในเรื่องของการเพิ่มการดรอปหยาดน้ำด้วยนะครับสีแดงนะครับ 30% ก็มีการเพิ่มพลังกดดันวิญญาณ 80% นะครับให้กับเราเนี่ยเป็นระยะเวลา1ถ้าเกิดศัตรูติดสถานะผิดปกตินะครับผมมีในการเพิ่มโอกาสที่ทำให้ศัตรูนี่ไม่ได้เป็นเผานะเพิ่มโอกาสที่ทำให้ศัตรูสีเลยนะครับสีแดงติดสถานะผิดปกติไม่ต้องสนใจเผานะครับแค่เป็นสีแดงก็ทำให้ศัตรูสีแดงเนี่ยติดง่ายขึ้นนะครับเมื่อศัตรูติดสถานะลูกกินนะครับความเสียหายทั้งหมดบวกไปอีก 40% นะครับตัวนี้นะครับไม่ติดสถานะผิดปกติอีกแล้วนะครับเหมือนกับเนมุเลยนะครับก็เป็นอบีที่ดีมากๆแล้วก็ตัวนี้ช่วยในเรื่องของการดรอปน้ำหอมเล็กน้ำหอมใหญ่ด้วยนะครับน้ำหอมเล็กบวก5น้ำหอมใหญ่บวก10เกือบครบถ้าเกิดมีในเรื่องของการเพิ่มดรอปเงินด้วยนี่คือตัวเดียวแม่งจบเลยนะเออนะครับจบเลยนะแบบครบๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับตัวละครที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวเราไปดูสกิลมูฟเมนต์กันนะครับก็ออฟฟิเชียลปล่อยมาให้ดูใน YouTube แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะมาครับมาดูมูฟเมนต์กันนะครับสกิลมาตัวแรกนะครับก็จะเป็นอุโนฮานะนะครับอันนี้จะบอกเรื่องของอบีต่างๆเนาะเออนะครับผมแอบเสียดายอยู่มันไม่มีบูสต์ความเสียหายสกิลตรงๆเลยนะเนี่ยนะครับ
ไม่มีบูสต์เลยนะครับเสียดายตรงนี้แต่ว่าไปได้ในเรื่องของเลือดเต็มมาแทนนะครับตรงนี้น่าจะชดเชยกันได้อยู่นะมานะครับดูมูฟเมนต์กันหน่อยนะครับไปสกิลที่1สกิลที่2เป็นของขวัญนะนะครับสกิลที่1ปึ๊บGrants a staggering 55% damage boost to all her attacks whilst at full stamina. Meanwhile, her EX move is strong and strong. Delivers a devastating attack in a circular area to herself and heals all her allies. This will help to maintain maximum stamina and boost her team's chances of survival. On top of this, Retsu's special move is also a force to be reckoned with. She has bombardment plus one, weakened defense, and the move is guaranteed to inflict paralysis.This means that she will trigger the skill state. ว่าสกิลมันดูเล่นง่ายนะจริงนะครับมาขอดูอันติเมทหน่อยมายังอันติเมทอันนี้ตีกิลให้ดูนะเขาตีกิลให้เราดูนะครับแต่รอดูอันติเมทก่อนมีไหมผมว่าเขาจะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแน่นอนเล่นไหมอันนี้โนมูแล้ววะเอายังเนาะเอาดูอันติเมทหน่อยละกันนะนี่นะครับอันเมชั่นอันติเมทน่ารักอ่ะนี่ครับปุ้มตัวต่อมานะครับเนมูนะครับตัวนี้บ้านะครับตัวนี้ก็กันทุกสถานะเนาะตัวนี้สายตีระยะไกลปกตินะครับจะเน้นตีปกติแต่ว่ามีสกิล2ซุปเปอร์บูสต์นะครับมีโล่ให้เพื่อนปังปังมันส่งจดหมายเปล่าผมก็ได้ส่งขนมส่งขนมมีเกียรติเอฟเฟคนะครับWhile Flurry plus 2 allows her to deliver more of these high damage attacks. Also, Nemu can charge her gauge quickly thanks to Paige, ensuring high damage. She also has boost and barrier effects on her skill 2, combined with skills such as Boost and Enhancer and Multiple plus 2, and also boosts the offensive and defensive capabilities of herself and her team. Nemu also comes with complete status immunity 100%,ใช่ป่ะตีตัวละครที่แบบตัวละครไหนล้มก็ซ้ำได้อะอันนี้ตีกิลแล้วนะครับเอามาตีกิลตัวละครตำแหน่งซูเปอร์บูสต์ตำแหน่งที่สองเราได้เลยตีกิลที่สามแน่นอนนะว่าเป็นปูสกีนนะครับมาขอดูอันติเมทหน่อยอันติเมทดีกว่าMah. Ah, Song. What is this? Hey, Mayuri. Hey, do you know Mayuri? Mayuri, right? The lang is here. Lang, Song, how many years is it? That we are watching, right? The present. Shadow, right? The light is coming. It's coming.มานะครับตัวนี้อิซาเนะนะครับตัวสุดท้ายนะตัวที่ดรอปเกือบทุกอย่างแล้วนะครับภายในเกมเว้นแต่เงินเท่านั้นนะครับมาดูเกมพีกันดีกว่านะครับมานะครับสกิลหนึ่งเอาดูทีมันจะเร็วไปเออStealing enemy stamina to heal herself and robbing them of their ability to inflict status ailments. She is the first speed up to the increased superpowers of the 10, as she also has the skill increased power link slot plus 5. She will be more useful in the next trial quest that reward these items. Her skill increased status ailments to heal herself and is the best easy to inflict status ailments.สเตตัสมันดูดเลือดอะแล้วก็ไม่ติดสถานะผิดปกติด้วยคือตะกี้ยังเหรอนะครับสายตะกี้ตีระยะใกล้นะครับ
such as Team Slash Party. ขอดูอนิเมตเลยละกันนะมาว้าวเฮ้ยสวยนะเฮ้ยสวยนะนี่นะครับแล้วก็ไอ้นี่ด้วยเนาะอัลติเมทเขาก็จะเป็นแบบตายแล้วฟื้นได้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็น3ตัวละครนะครับตู้สิ้นเดือนนะครับที่กำลังจะเข้ามาเป็นในทีมของเวอร์ชันคริสต์มาสนั่นเองก็เป็น3ตัวละครที่น่าเปิดนะครับ Ability ดูดีมากๆเลยนะครับผมก็ไม่น่าจะพลาดนะผมน่าจะเปิดอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็รอกันได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับสามารถ donate ลิงก์ใต้ description ได้นะครับหรือว่าจะสมัคร membership นะครับเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนนะครับมีป้ายนะครับหลังชื่อแล้วก็มีในส่วนของสติ๊กเกอร์ไว้ใช้นะครับผมก็ประมาณนี้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ